สวัสดีครับทุกท่านก่อนเข้ารายการกำลังบ่นเลยว่าหิวข้าวนะแยกย้ายกินข้าวก่อนแล้วกันกินเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันนะโอเคกลับมาพบกับคลับมันเดย์นะครับกับผมนะครับชายหนุ่มหนึ่งเดียวของรายการนะฮะกับสองสาวสวยสมวัยนะฮะแล้วสมฐานะนะฮะวันนี้น้องแหม่มมากับเสื้อขาวแล้วก็มาข่าวดีครับเธอได้โดนัทเอ้ยไม่ใช่โบนัสออกวันนี้นะครับเท่าไหร่ไม่รู้เป็นคำถามของเราเองนะฮะนะถึงขนาดต้องทำบุญกันยกใหญ่นะฮะก็คิดดูแล้วกันว่าได้กันมาขนาดไหนนะครับกำลังใจเราดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแต่ว่ากำลังใจเราดีค่ะเพราะเรามีไฟเยอะไฟที่ดีคือไฟแดนลูกเพจนะสู้ต่อค่ะเคยมาปั๊บโบนัสมาปุ๊บหมดปุ๊บเพราะเราไปโปะบ้านโปะรถนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาในประเด็นอะไรที่น่าสนใจคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับน้องหลายคนส่งมาในอินบ็อกซ์ด้วยแล้วตรงกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นไวรัลเลยก็คือว่ามันไม่ไหวอะทำงานแล้วมันแบบทั้งกดดันทั้งความเครียดในมุมของน้องเขาที่เป็นพนักงานเนาะเจ้านายก็ไม่ช่วยเพื่อนร่วมงานก็เททิ้งให้เขาต้องเจอภาระเขากำลังถามผมว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมอะจะทิ้งเลยดีไหมแล้วก็ไปเริ่มต้นกับที่ใหม่หรือจะทำยังไงต่อไปดีกับสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ผมก็ไม่กล้าให้คำตอบเขาก็เลยเอามาพูดคุยในรายการดีกว่าว่าถ้าสมมติคนคนหนึ่งต้องอยู่ในสถานการณ์ที่สิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ต่อเขาแล้วในองค์กรอ่ะแล้วก็ทุกคนมองเขาว่าเป็นคนไม่ดีด้วยอย่างเงี้ยแต่เขายังมีใจอยู่ครึ่งนึงว่าก็ยังอยากรับผิดชอบแต่อีกใจนึงมันก็อดรนทนไม่ไหวอย่างเงี้ยเราจะแนะนำน้องคนนี้ยังไงดีเอาในมุมน้องคนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูมุมของคนอื่นก่อนเอาถ้าเป็นตัวเราทำไงดีอ่ะเมื่อมันทนไม่ไหวอ่ะแหม่มบอกไม่เคยมีอะไรที่แหม่มทนไม่ได้ถ้าจ่ายมากพอแหม่มจะทนทุกอย่างชอบเงินจะทำให้ระดับจริงว่าเงินจะทำให้ระดับความอดทนเนี่ยสูงขึ้นทันตาเลยนะฮะที่บอกว่าอันนี้มันน่าจะเป็น2ประเด็นนะพี่พีคืออันแรกคือเรื่องของความแบบความไม่พอใจกับความอึดอัดในการทำงานใช่ป่ะกับอันที่2คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าเอ๊ะไปดีไหมคือจริงๆอ่ะใจอ่ะอยากไปแล้วแหละแต่แบบเอ้ยฉันจะไปตอนไหนดีไปตอนนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันมีงานที่ยังค้างอยู่หรือว่ารองานเสร็จแล้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเป็นประเด็นอ่ะเอาประเด็นไหนก่อนดีพี่เอาเวลาเราโกรธมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเวลาเราโมโหมันเจอแต่เรื่องที่ไม่ยุติธรรมพฤติกรรมที่มันจะส่งออกไปตอนนั้นมันต้องมีแนวโน้มที่จะทำลายหรือว่าจะทำร้ายใครก็ได้ทำร้ายคนอื่นก็ได้หรือทำร้ายตัวเองก็ได้แล้วก็อยากจะฟังมุมน้องๆว่าน้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมในมุมที่เราเห็นหรือเราเคยเป็นก็สวัสดีทักทายทุกคนก่อนได้สวัสดีคุณเปียโนสวัสดีคุณนาราดีทุกคนที่คบถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาต้องสวัสดีแฟนคลับสวัสดีคุณเทพกาคุณกระดกวานเป็นไงเราดึงเชงไว้เพราะเรากำลังคิดอยู่ว่าเราเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้ไหมไม่มีอะไรก็ก็ถ้าเกิดถามว่าเคยเจอประสบการณ์ที่ทั้งหัวหน้าก็ไม่โอเนาะเพื่อนก็เพื่อนร่วมงานก็คือแบบไม่ค่อยโอคือถามว่าทำยังไงแบบเหมือนจะทิ้งมันไปเลยหรือเปล่าแบบมองว่าแบบไม่แน่ใจนะว่าในสถานการณ์ของน้องคนที่เขาถามมาก็คือเป็นแบบที่แบบเข้าใจหรือเปล่าแต่สมมุติละกันสมมุติว่าแบบเข้าใจแบบนี้ก็คือว่าเราพยายามทำแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าหัวหน้าแม่งก็แบบอะไรวะไม่เห็นว่าเราทำเต็มที่แถมเพื่อนร่วมงานก็ไม่ช่วยแล้วก็ขัดอีกต่างหากเราก็เลยรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งพอเราทำเต็มที่แล้วเราก็ประเมินว่างานนี้ไม่ได้เหมาะกับทางเราด้วยทำแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กมีคนที่อาจจะทำมาเวิร์กกว่าแหม่มสมมตินะสมมติว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แหม่มถ้าเป็นแหม่มก็จะคุยเลือกคุยกับหัวหน้าก่อนค่ะว่าแบบเฮ้ยงานนี้มันไม่เวิร์กกับแหม่มยังไงแล้วก็ถ้าเกิดให้คนอื่นที่มีสกิลอะไรบ้างที่เหมาะกับงานนี้ทำแล้วมันจะช่วยให้เราแบบช่วยงานประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วแม่มจะซัพพอร์ตในทางด้านไหนบ้างอาจจะไม่ได้คุยแค่ว่าเราไม่เหมาะแต่คุยว่าเราเหมาะในการทำอะไรในให้งานนี้สำเร็จด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการคุยที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบดูเชิงว่าแบบฉันอยากจะไปเลยเฮ้ยบายบายอะไรเงี้ยขนาดนั้นมันไปเลยมันผิดด้วยถ้าสมมติมันไม่ไหวจริงๆถ้าเราพูดแบบแฟร์ๆนะเราเป็นกลางเนาะก็มันไม่ไหวอ่ะไปเลยไม่ได้เหรอมันไม่ไหวคือไปเลยนี่หมายถึงไปอะไรคือแบบถ้าไปออกเลยไง
ออกเลยบางคนก็ทิ้งออกมันก็ไม่ได้ออกเลยอยู่แล้วไหมพี่มันก็ต้อง1เดือนแจ้งล่วงหน้าไงเอาแต่บางคนมันพี่เคยเจอมันไปเลยจริงๆนะหายติดต่อไม่ได้ตามตัวไม่ได้แล้วก็ส่งคอมมาให้คนอื่นเอามาคืนให้หายไปเลยแล้วแถมคอมพิวเตอร์นี่ลบข้อมูลเกี้ยงกิ๊บเลยหมดเริ่มจากศูนย์กันใหม่เลยงานที่น้องคนนี้ทำสำหรับคนนี้เขาแบบเขาไปด้วยอารมณ์จริงๆเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาที่เดิมอ่ะเขาถึงตัดสินใจอย่างนี้ได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเขาคิดถึงโอกาสข้างหน้าว่าเขาอาจจะต้องกลับมาทำงานที่นี่อีกทีนึงหรือว่าอาจจะต้องไปทำงานกับคนที่เคยได้รับผลกระทบจากการจากไปแบบกระทันหันของเขาแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเลยอ่ะแบบนี้แบบไม่โอเคสำหรับติ๊มนะที่ว่าแบบนี้ไม่โอเคมันไม่มีทางจะทำอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าความเป็นจริงนะผมเจอมาเยอะคนที่เทนะเทงานแล้วก็แบบจังหวะคนพวกนี้จะมีความแปลกอยู่อย่างนึงพอสถานการณ์เข้าได้เข้าเข็มท่าไม่ดีแล้วเนี่ยมันเผ็ดเลยนะแต่มันแปลกว่ะมันเหมือนเป็นคนที่แมวก้าวชีวิตอะไม่ตายเว้ยก็ยังมีที่ให้ไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ทุกที่เนี่ยพอไปสืบประวัตินะก็จะเป็นคนนิสัยแบบนี้แหละพอไปแล้วพอไม่ได้ดังใจก็จะไปต่อแล้วก็ทิ้งไม่สนใจกฎกติกาเลยทั้งสิ้นไม่เคยแคร์ไปแบบไม่เยื่อใยอ่ะไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะตันหรือเปล่านะก็ไม่ได้ไปตามชีวิตเขาต่อแต่ที่แน่ๆปัญหามันเกิดอย่างนี้พอคนนี้ไปปั๊บมันมีปัญหาเกิดซับซ้อนในองค์กรหนึ่งก็คืองานของคนคนนี้ไม่มีใครอยากทำแต่องค์กรได้รับผลกระทบนะเพราะว่างานนี้มันก็มีลูกค้ารออยู่มันก็มีคนที่เกี่ยวข้องเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีใครอยากจับเพราะว่าทุกคนมองว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้แล้วมันก็ไม่อยากมายุ่งอ่ะกลายเป็นว่าหนักเลยผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วเนี่ยสุดท้ายอ่ะต้องเอาคนอื่นอ่ะที่ทัศนคติดีอ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนนี้มาช่วยทำคือคนส่วนใหญ่ที่เคยทำงานกับน้องคนนี้ไม่เอาเลยอ่ะไม่อยากจับเลยงานเนี่ยเพราะรู้อยู่แล้วว่าคืองานกับระเบิดอ่ะจับไปตรงไหนก็ระเบิดอ่ะไม่อยากแตะนั่นแหละนะฮะก็ไม่นี่คือมุมที่ผมเห็นนะแต่คราวนี้หมุนมาอีกมุมนึงเอาหมุนมามุมคนที่เขาเริ่มมีความเขาเรียกว่าฮิริโอตปะแล้วกันเขาเรียกว่าใจก็อยากเทแต่ว่ายังคิดว่าเออมันมีคนอื่นเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราเนาะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนไปกับการกระทำของเราด้วยคนแบบเนี้ยน่านับถือยังมีจิตใจที่นั่นหน่อยนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะฮะด้านเทคนิคนะฮะตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยทางอินเทอร์เน็ตกันเยอะนะฮะก็คืออินเทอร์เน็ตหาอยู่เนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคืองานที่เราทำเราจะต้องเจอกับทั้งคนที่เราอยากจะหนีไปให้ไกลจากบ้านหรือหนีไปอะไรอย่างเงี้ยหรือทั้งงานที่ทำให้เราแบบทำแล้วแม่งแบบห่อเหี่ยวกับชีวิตอ่ะเออแต่ว่าทุกคนอ่ะจะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดจนถึงจุดหนึ่งมันจะมีจุดที่แบบฉันไม่ไหวกับมันแล้วนะเออจุดที่แบบทำไมกูจะต้องอยู่ให้แบบประสาทแตกเข้าไปขนาดเนี้ยคือทำไมกูจะต้องแบบทนให้มันเป็นพิษกับชีวิตขนาดเนี้ยคนทุกคนอะค่ะจะมีจุดนั้นแล้วแม่มก็คือสนับสนุนกับจุดที่ว่าเฮ้ยถ้ามันท็อกซิกมากคือพักค่ะพักแบบสั้นพักแบบยาวพักแบบชั่วคราวหรือตลอดกาลก็คือควรพักแต่จะสั้นๆค่ะเพราะคนตลอดกายไงแบบอย่างพี่ติ๊บคือพักแล้วไปเปิดแบบรักของตัวเองอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าเหมือนอย่างคนบอกว่าโอเคพักแบบไม่ไหวก็คืออาจจะแค่ขอออกจากโปรเจกต์นั้นหรืออาจจะแบบขอพักร้อนขอแบบเออไม่ไหวหรือบางคนอาจจะแบบโดนร่างกายบังคับให้พักก็คือป่วยเลยคือแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วป่วยไมเกรนคือล่าสุดน้องที่ออฟฟิศคือไมเกรนขึ้นคืออาเจียนจนหมดสติอะค่ะที่ทำงานเออก็คือแบบความเครียดอะไรหลายๆอย่างคือแบบเฮ้ยพยายามทำทุกคนพยายามทำเต็มที่แต่ว่าก็คือจะบอกว่ามันมีทุกคนพยายามแล้วถ้ามันไม่ไหวก็พักแต่ถ้ามันไหวคืออยากให้สื่อเริ่มจากการสื่อสารก่อนเป็นอันดับแรกค่ะไม่อยากให้แบบอยู่ๆอยากจะไปก็ไปเลยไปไม่เกี่ยวไม่ดีทำเรื่องไม่ได้ก็ยังจะร้องโอเคคืออยากให้เริ่มจากการค่ะว่าเฮ้ยมันก็มีประเด็นนะบางทีเราอยากพักแต่มันมีคนไม่ให้เราพักอ่ะก็นี่ไงแปลว่าท้ายแล้วคือมันไม่ไหวแล้วคือกูจะต้องพักตลอดกาลแล้วแหละจากที่นี่แต่ว่าขอให้สื่อสารกันว่าแบบอย่าไปแบบพี่บอกอ่ะเอ้ยไปแล้วก็
เอาคอมมาให้คืออะไรลบข้อมูลด้วยคือไม่ปื้มอ่ะถ้าแบบเนี้ยบอกเลยกาหัวไว้ผมว่าเขาอาจจะเลยจุดคำว่าพักแล้วไงอันนี้มันจะเป็นเรื่องนิสัยสันดานแต่ละคนแต่ชอบที่แหม่มพูดนะว่าทำให้ผมนึกถึงเรื่องนึงได้เลยว่าบางทีเราต้องรู้จักคำว่ารักตัวเองบ้างเนาะเราไม่ควรปล่อยความหนักหน่วงหรือความท็อกซิกนะเพื่อนที่มันท็อกซิกสภาพแวดล้อมที่มันท็อกซิกหรือคนที่เราต้องกัดฟันทำงานกับมันแล้วมันมาท็อกซิกใส่เราทุกวันเนี่ยจนมันเลยจุดที่เราควรจะพอแล้วมันจะกลายเป็นจุดที่มันเบรกดาวน์เนาะก็คือมันไม่ไหวแล้วอะพอวันใดวันนึงเราไม่ไหวจริงมันอาจจะแบบว่าปล่อยพฤติกรรมที่มันเลวร้ายออกมาโดยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่ว่าเราเก็บกดมันไว้นานเกินไปใช่ไหมพอมันระเบิดมาปั๊บมันก็เลยทำให้ตัวเราเสียหายไปเลยนะครับอันนี้มันเสียหายปั๊บมันเอากลับมาไม่ได้นะฮะจริงๆมันกลับมานั่งคุยกันนะมันต้องมีจุดจบนะผมว่าทุกเรื่องอ่ะเราต้องเซตจุดจบเลยว่าเรื่องนี้กูจะทนได้เท่านี้กูจะทนได้แค่นี้อย่าใช้คำว่าทนแต่กูจะทนได้แค่นี้ถึงตรงนี้กูเพ่นละเพราะกูถือว่ากูก็พามาถึงขนาดนี้แล้วนะอันนี้ถ้าผมพูดแบบแฟร์นะครับไม่ได้เข้าข้างเดี๋ยวจะมาพูดในมุมบริษัทด้วยนะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมึงพูดแต่มุมพนักงานอยู่เลยเนี่ยเออบริษัทเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวบริษัทงั้นเอามุมพนักงานก่อนว่าเห็นด้วยไหมว่าเราต้องมีจุดจบกับทุกๆเรื่องมันต้องมีเส้นไว้บ้างนะฮะเรียกว่าประเด็นนี้ที่จะบอกว่าคุณทำรักก็บอกว่าเห็นแบบต้องพักบ้างเขาก็พักไปปีนึงแล้วเริ่มใหม่เห็นไหมล่ะพักมันก็ดีมันก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่ก็คืออย่าพักนานจนอ้าวเสียงหายเสียงหายไปแล้วเสียงฉันไปไหนอ่ะเป็นยังเป็นผู้ประสบภัยทางอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยโอเคเมื่อกี้บอกว่าอย่าพักนานจนไฟเราหมดไปเพราะว่าไฟแนนซ์ก็ตามเราตลอดเวลาถูกค่ะดอกเบี้ยไฟแนนซ์นั้นเพิ่มตลอดเวลาแต่ดอกเบี้ยเงินฝากนั้นตามไม่ทันคือหลังจากที่เธอเปลี่ยนทรงผมมาได้สักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็มีความคุ้นชินแล้วลีลาเดิมก็จะกลับมาแล้วไม่ได้ว่าประเด็นที่พี่ตั้งคำถามว่าจะฝืนทำต่อหรือลุกหนีแล้วจากไปอ่ะคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ดีที่ทำให้เราได้คิดนะเพราะเชื่อว่าเมื่อกี้ดูในคอมเมนต์อ่ะว่าเอ้ยหลายคนก็บอกว่าให้ทำต่อให้รับผิดชอบจนจบเป็นการแสดงโปรเฟชชั่นอลของเรากับอีกมุมนึงว่าเอ้ยทำไมต้องทนก็ถ้าเกิดมันท็อกซิกมากก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำไมต้องแบบทำร้ายตัวเองคิดว่ามันเป็นมุมมองสองฝั่งอ่ะที่แบบเราไม่ได้บอกว่าวันนี้ใครผิดใครถูกเนาะมันก็แล้วแต่แบบมุมมองหรือว่าแล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละที่อ่ะแต่สำหรับคนที่บอกว่าฝืนทำต่อก็อยากจะให้รู้ว่าคุณมีทางเลือกใช่ไหมกับคนที่บอกว่าอยากลุกหนีแล้วจากไปก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าก็ต้องดูด้วยว่าลุกหนีแล้วจากไปแล้วทำให้คนที่เดิมเขาเดือดร้อนหรือเปล่าใช่ใช่ว่ามันก็เป็นมุมมองสองฝั่งที่ว่าวันนี้ประเด็นวันนี้ดีมากเลยที่จะได้แบบมาถกมาแชร์กันเนาะจริงๆถ้ามองมันต้องมองอย่างนี้เนาะส่วนเรามีปัญหาส่วนตัวกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะแล้วแต่ว่าเรายังมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลที่เราอยากจะทำให้มันจบโดยที่อย่าไปมองว่าเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับคนเฮงซวยนะแต่ผมว่าสิ่งที่ติ๊บพูดอะถูกต้องเราทำให้มันจบเพื่อให้คนอื่นเขาจะได้ไม่เดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำของใครบางคนที่ทำกับเราแล้วเราต้องตัดสินใจออกไปย้ำนะครับไม่จำเป็นต้องมาพิสูจน์กับคนที่มันท็อกซิกหรือคนที่พยายามกลั่นแกล้งเราหลายครั้งเราถูกแกล้งในที่ประชุมอ่ะเจ็บปวดใช่เราอ่ะถ้าเลือกได้คือครูจะไปเลยใช่ไหมแต่บางทีเรามีจิตใจดีๆซ่อนเหลืออยู่เนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะการจากไปของเราเงี้ยก็ให้หมุนมาอยู่มุมนั้นก็ได้อยู่ต่อทำให้ตามแผนให้มันจบแล้วค่อยไปแต่ทำให้ตามแผนทำเพื่อไม่ให้สิ่งที่เราจากไปเป็นภาระกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนนั้นอย่างเงี้ยผมว่าเราจะไปอย่างมีความสุขและเราจะอยู่ต่อแบบไม่ต้องทรมานมากแต่จะอยู่แบบมีชีวิตชีวาพอรู้ว่ากูไปแน่นอนกูไปแน่กูไม่กลัวแน่นอนแต่กูจะอยู่เพื่อเพื่อนเพื่อนกูก่อนไอ้มึงเนี่ยเดี๋ยวมึงรอโดนกูแน่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมันกว่าแต่ถ้าเราบอกผมแม่งต้องทนนะพี่ติ๊บพี่หนูไม่ชอบพี่แหม่มเลยต้องทนตลอดเลยเจอหน้าอยากจะแบบแม่งก็กดดันกูตลอดแบบนั้นเลยมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าหันมามองเพื่อนฝูงดีๆเต็มไปหมดเลยแต่อีนี่บ้าอยู่กับเราอยู่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเราจะออกแล้วงานใหม่มาแน่นอนตอนนี้ขอเคลียร์กับเพื่อนก่อนแบบนี้มันก็จะมีทางไปแล้วเราจะมีชีวิตชีวามากกว่านะฮะขอโทษนะต้องยกตัวอย่างคนที่หน้าตาดีๆอย่างเงี้ยคอนทราสต์กันนิดนึง
คือติ๊บเคยมีลูกน้องที่เขาว่าเขาไม่เข้ากับเขาเข้ากับ culture องค์กรไม่ได้เลยอ่ะคือเขาเป็นคนเก่งแต่มันไม่ฟิตกับ culture องค์กรแล้วก็เขามีความเครียดในการทำงานมากเพราะเขาต้องฝืนต้องปรับตัวเองมากไอ้คำว่าฝืนทำต่อมันกำลังทำให้เขาอ่ะใช่ทำร้ายตัวเองคราวเนี้ยก็มีเวลาได้คุยกันก็ถามว่าเอ้ยทำไมแบบเราไม่มองหา opportunity ที่อื่นที่มันแบบแมทช์กับเรามากกว่านี้เขาบอกว่าเขาต้องอดทนที่บ้านเขาสอนมาให้อดทนที่พ่อถามว่าทนไปเพื่ออะไรตอนนี้ถ้าเกิดมันตอบไม่ได้ว่าปลายทางของความอดทนของคุณคืออะไรอ่ะใช่ใช่อะไรใช่แล้วคุณจะฝืนทำร้ายตัวเองไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยพอเขาแบบ break through ตรงนั้นไปปุ๊บอ่ะเปลี่ยนงานกลายเป็นแบบโอ้โหดาวรุ่งพุ่งแรงเจริญเติบโตในที่ใหม่อ่ะคือถ้าเกิดมันไม่มีจุดเปลี่ยนนะวันนั้นถ้าเกิดไม่ได้ตัดสินใจที่จะหยุดฝืนในสิ่งที่ไม่ใช่ก็จะไม่มีโอกาสที่ดีอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเราใช้คำว่าอดทนกันอย่างฟุ่มเฟือยมาตลอดในชีวิตอ่ะผมว่าคำว่าอดทนเนี่ยมันควรจะใช้กับบางเรื่องที่ทำแล้วมีเป้าหมายแต่ถ้าอดทนกับคนหึงหวงอดทนทำไมวะเสียเวลาสู่ตัวเองกับคนอย่างนั้นใช่ไหมเฉียบแปลว่าค่ะข้อดีของจุดที่เราเดินไปเจอของงานที่รู้สึกว่าฝืนจิตใจฉันเสื้อเกินเนี่ยแปลว่ามันคือทำให้เราอ่ะได้มองเห็นและตามหาว่าไอเนี่ยไม่ใช่เรากับอะไรที่เป็นงานที่มันใช่เราอ่ะมันเป็นข้อดีมากคือเพราะว่าพอเราบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขใช่ไหมมันจะได้คำถามมาหลายๆคนจะแบบว่าเออแล้วไองานที่เราทำมันมีความสุขคืออะไรอ่ะแล้วเราทำงานไปเพื่ออะไรล่ะทุกคนจะแบบพอเวลาเจอจุดตรงเนี้ยทุกคนจะมีคำถามอันนึงเลยว่านี่กูทำเพื่ออะไรอยู่วันเนี้ยเออทำกูทำอยู่ตรงเนี้ยเพื่ออะไรใช่ถ้าเกิดสมมติบางคนตอบได้เลยทำอยู่ตรงนี้เพราะว่าเงินเพราะที่ให้เยอะไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ได้เยอะขนาดนี้โบนัสก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้เขาก็จะฝืนทำต่อไปแบบรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดแบบอยู่เอ้ยแม่งเงินเดือนก็น้อยแม่งอะไรว่าแคเรียร์พาธกูดูแล้วแม่งกูก็ไม่โตเดี๋ยวนะวันนี้รู้สึกอินมากเลยหลังจากนี้ครับโบนัสแล้วแต่แบบหัวหน้างานก็อะไรวะบางทีเขาก็แบบไม่ใช่แค่ว่าเราหาอะไรที่มันแบบมีความสุขกับงานมากกว่านี้หรือเปล่าไงแปลว่าเขาจะได้แบบเก็ตไอเดียอะไรบางอย่างกับการที่แบบเฮ้ยการที่เราเดินมาชนตรงจุดที่ว่าเรารู้สึกว่ามันฝืนจริงๆอ่ะพี่ว่านะเราต้องมานิยามคำว่าความอดทนใหม่แล้วความอดทนไม่ควรเป็นทักษะหลักในการทนกับคนที่มันเฮงซวยจริงๆนะเอาใหม่นะเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายความอดทนมันใช้ได้ระดับนึงแต่มันไม่ควรเอามาเป็นสมรรถนะหลักในการต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันท็อกซิกมากๆเพราะว่าความอดทนมันมีขีดจำกัดของมันเหมือนกันเราเอาความอดทนตรงนั้นไปทำเรื่องของอดทนเพื่อจะก้าวหน้าอดทนเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเรียนรู้อดทนลองสิ่งเขาเรียกว่าลองสิ่งใหม่ๆเนาะลองผิดลองถูกอย่างนั้นมันจะมีประโยชน์กว่าแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าจำเป็นต้องอดทนเพราะไม่มีที่ไปนี่ก็คือเป็นการปิดกั้นตัวเองเหมือนกันหลายๆคนน้องหลายๆคนไม่เคยด้วยซ้ำที่จะลองหาให้ตัวเองมีได้มีที่ไปยังไม่ทันหาเลยแต่บอกว่าต้องอดทนเพราะไม่มีที่ไปเอ้าก็ตอบอย่างนั้นเองมันก็จบแล้วไงถ้ามาถามผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าจะไปยังไงก็น้องไม่ไปใช่ป่ะไล่ก็ไม่ไปอยู่ก็ต้องอดทนเอาตัวไล่เออไล่ก็ไม่ไปเว้ยคือเชียร์ว่าให้ลองหาโอกาสในที่ใหม่ๆบ้างนะคะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีทางไปเพราะว่าจุดที่จะไม่มีทางไปจริงๆนั่นคือพอเราทำไปสักพักแล้วมันเจอสิ่งแวดล้อมที่มากดดันเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีการลดกำลังคนการต้องการคนใหม่ที่แบบเฟรชกว่าหรืออายุเรามากขึ้นจนใกล้เกษียณแล้วถึงเวลานั้นพอเราอึดอัดใจเนี่ยมันจะไม่มีช้อยแล้วว่าทำต่อหรือลุกหนีเพราะว่าเราไม่รู้จะลุกหนีไปไหนแล้วมันไม่มีที่ให้เราไปเราจำเป็นต้องฝืนทำต่อแล้วนะจุดนั้นแหละไอ้ความฝืนเราอ่ะมันจะแบบมาทำร้ายตัวเราเองอ่ะเพราะเราไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วอ่ะฝืนจนเจ็บนะฮะฝืนจนเจ็บปวดนี่เรากำลังจะรอดูว่าจะทะลุ250ไหมไอ้แหม่มเขาอุตส่าห์ไปตัดผมนะนี่แหม่มเขาไปบนมานะเปิดประเดิมตอนแรกของปี2022เนี่ยพอทะลุ250เธอไปตัดผมเลยนะไม่เกี่ยวคือถึงพูดถึงเรื่องถึงความอดทนอ่ะ
ก็ดีแคร์เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกคำหนึ่งที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันก็คือคุณกัลยาภักดิ์ได้บอกเราแล้วค่ะคือคำว่าความรับผิดชอบค่ะเขาบอกว่าความรับผิดชอบคือต้องมาด้วยต้องมาก่อนด้วยแล้วหลังจากนั้นคือวินวินซิทูเอชันก็คือวินวินก็คือตัวเราก็คือต้องรู้ว่าเราเหมาะกับอะไรหรือเราทำเพื่ออะไรนั่นเองในขณะที่หลายๆคนคือนี่ที่พี่พูดนี่คือทุกคนแบบโดนกันมาหลายคนมากเลยนะอย่างคุณกันติกาก็บอกว่าเจอมากับตัวเลยโดนแกงในที่ประชุมทั้งที่เป็นเรื่องที่คุยรอบๆได้อะไรทุกคนก็ผ่านมาแล้วหลายอันเพราะฉะนั้นคุณปูจ๋าก็บอกในสิ่งที่พี่ติพูดเลยค่ะว่าความอดทนค่ะมันคล้ายๆเท่ากับการเสียโอกาสที่ดีด้วยใช่คมแล้วทุกคนคมแล้วอย่าเพิ่งคมตอนนี้คิดไม่ออก ผมเปรียบเทียบง่ายๆถ้าวันนี้เรามีแฟนแล้วไม่รักกันแล้วอะแล้วยังไงอดทนไหมอดทนไหมถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะต้องอดทนถูกไหมพี่แต่ยุคนี้ไม่เปลี่ยนไปแล้วไงคือเราไม่ใช่คนสมัยก่อนแล้วอะงั้นก็ต้องดูว่าเอ้ยเราอดทนไปเพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นกรอบที่บอกมาแค่ว่าให้เราอดทนแค่นั้นหรือเปล่าน้องๆหลายๆคนอ่ะอันนี้ต้องขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้นะครับคนอื่นอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าน้องอ่ะเจ็บปวดกับที่ทำงานมากแค่ไหนปากเขาพูดง่ายมากน้องไม่มีความอดทนน้องแม่งเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอน้องแม่งแป๊ดแป๊ดอะไรเงี้ยพูดอย่างเงี้ยมันง่ายไงเพราะมึงไม่ได้อยู่บนปัญหาเขาไงอยู่ข้างนอกไงผมเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่บางครั้งอ่ะเวลาเราอยากให้น้องได้เห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันบางทีน้องอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันหรือย่ำแย่มากมันไม่ได้มีใครบังคับให้น้องต้องอยู่ตรงนั้นนะครับน้องก็ต้องรักษาดูแลหัวใจและสุขภาพจิตตัวเองด้วยถ้ามันแย่จัดๆอ่ะการที่เราจะเดินออกมาแต่เราต้องพิสูจน์ทราบนะว่ามันแย่จริงๆแล้วเราอยู่ต่อไปมันยิ่งแย่กว่าเดิมเงี้ยผมว่าจุดที่เราควรจะต้องพอหรือเราเรียกว่าจุดจบของที่นี่มันต้องเกิดขึ้นแล้วแหละไม่งั้นเนี่ยถ้าน้องเบิร์นเข้าไปอีกนะปล่อยมันไหลเข้าไปอีกนะมันอาจจะเหมือนที่น้องแหม่มบอกก็ได้เครียดไม่เท่าไหร่แล้วเครียดแบบเรื้อรังแล้วเกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาเพราะเราเป็นคนทำตัวเองให้มันเกิดขึ้นนะครับหรือเราเป็นคนที่เป็นไมเกรนเงี้ยเกิดจากความเครียดที่เราไปกดดันตัวเองให้มันเกิดขึ้นนะซึ่งถ้าเราหยุดตั้งแต่ตอนแรกน้องแหม่มเนาะบอกว่าถ้ามันไม่ดีนะติ๊บบอกย้ายใครจะด่าสาเสียเทเสียช่างมันแต่ว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นนะครับไม่อีกแล้วไปแล้วดังคือแม่มองว่าแบบนี้ค่ะคำว่าอดทนนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักนะอ่ะโอเคเอาใหม่เดี๋ยวทุกคนจะตีความแบบนี้รู้จักอดทนค่ะแต่ไม่ใช่รู้จักฝืนทนถูกต้องเพราะว่าการที่เราอดทนเนี่ยเราจะต้องมีหลักในการอดทนนะคะมันจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักการเรียนรู้รู้จักการพยายามว่าทำเพื่อเป้าหมายอะไรแต่การฝืนทนอ่ะมันคนละเรื่องกันการฝืนทนมันอาจจะแปลว่าเรารู้และเหตุการณ์เนี้ยคืออะไรและรู้ว่าตัวเองเหมาะหรือไม่เหมาะแต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรและทำแล้วได้อะไรหรือเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนรู้จักความอดทนค่ะแต่ว่าอย่าฝืนทนไปกับมันนานอันนี้ดีใช้คำดีโอ้เก่งนะวันนี้เนี่ยตอบตามหลังถูกต้องใช่ไหมคือวันนี้มีกำลังใจไงโบนัสออกเราได้5 บาท 10 บาทเราก็เอาเพราะว่าไปที่บ้านได้พูดถึงความอดทนอ่ะมุมนึงเราก็บอกว่าเอ้ยเราต้องอดทนเพื่อสิ่งที่ใช่แต่อีกมุมนึงอ่ะเรามักจะแบบมองเด็กรุ่นหลังหรือว่าคนทำงานยุคหลังเราอ่ะว่าความอดทนเริ่มลดลงกว่ายุคก่อนๆแล้วเราก็จะบอกว่าเอ้ยเขาไม่อดทนเราก็จะไปมองว่าเราก็อยากจะได้ความอดทนจากเขาด้วยเรียกว่าบางทีสองอันมันก็จะแบบมันก็ย้อนแย้งในตัวเองอ่ะเฮ้ยแปลกว่ะพอเราพูดไปพูดมาพี่นึกถึงไอ้บางมุมได้ว่าเอ้าแล้วทำไมถ้าเราเป็นหัวหน้าทำไมเราต้องให้ลูกน้องมาทนทำงานกับเราแล้วทำไมเราต้องทนทำงานกับเขาทำไมเราไม่หาจุดที่เราไม่ต้องใช้คำว่าอดทนได้ไหมอ่ะที่มันทำงานร่วมกันได้ทำไมอ่ะทำไมต้องมาบอกว่าเด็กต้องอดทนทำงานกับเราหรือเราต้องอดทนทำงานกับเด็กคำนั้นมันฟุ่มเฟือยไปเพราะอะไรอ่ะหรือจริงๆที่เราทำอยู่เนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนทำเหมือนที่เราอยากทำหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าเรามีมุมของความเห็นแก่ตัวออกมามากเกินไปไหมส่วนเราถ้าเราเป็นลูกน้องเนี่ยเราก็ต้องมองเหมือนกันนะการที่เราบอกว่าเราต้องทนเจ้านายหรือบางอีกมุมเจ้านายกำลังทนเราอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเหมือนกันใช่ใช่แล้วพอย้อนกลับไปถามว่าเรื่องการอึดอัดใจในการทำงานหรือความไม่พอใจในการทำงานจริงๆแล้วมันเป็นไม่พอใจในการทำงานหรือไม่พอใจในการทำงานกับคนใช่ไม่พอใจเรื่องงาน
หรือไม่พอใจเรื่องโคนส่วนใหญ่มันคือเรื่องโคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่บอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีจุดตรงกลางที่มันไม่ต้องอดทนกันที่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องคนแล้วอ่ะถ้าเกิดเราทำงานใน environment ที่แบบอ่ะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องช่วยกันทำงานที่ว่าไอ้เรื่องของปัญหาอึดอัดใจหรือจะต้องทนกันอันนี้ก็จะน้อยลงใช่เหมือนกับว่าอย่างเวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยเหมือนคนหนึ่งเกรงใจไม่พูดกลัวเพื่อนเสียใจสมมติบางเรื่องไม่พูดครั้งที่หนึ่งก็เจออย่างนี้ไปสักสิบครั้งไอ้คนที่เกรงใจเนี่ยจะแย่แล้วเพราะมันก็เกรงใจมาตลอดอ่ะมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาละเริ่มมีประเด็นเริ่มมีปัญหาเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นนะฮะก็แบบนี้ก็เป็นประเด็นดังนั้นคือทุกครั้งอะค่ะแบบก็จะเน้นเสมอว่าไม่ว่าเราจะเจอหัวหน้าแบบไหนที่เราจะต้องเรียนรู้หรือเพื่อนร่วมงานแบบไหนอะค่ะอันนึงคืออยากให้เน้นเรื่องการสื่อสารเยอะคือการสื่อสารบางทีมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจแบบฉันเข้าใจเธอจังเลยหรือหัวหน้าเข้าใจเราจังเลยหรืออะไรแบบเนี้ยแต่มันอาจจะช่วยให้เรารู้จักเขามากขึ้นเพราะเราต้องอยู่กับเขาเนาะหัวหน้าเราอ่ะเป็นคนประเมินงานเป็นคนประเมินหลายๆอย่างเราต้องอยู่กับเขาค่ะเราสื่อสารเพื่อให้เรารู้จักเขาและให้เขารู้จักเราด้วยค่ะเพราะว่าเกิดมาจากคนละพ่อคนละแม่เนาะคนละบ้านไม่มีใครรู้จักหรอกโอ๊ยเราเป็นคนแบบนี้แบบแหม่มเงี้ยเป็นคนแบบพูดหยาบๆขวานผ่าซากอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่ได้รู้จักว่าเทอโอกาสอะไรวากาลเทศะไม่มีอะไรอย่างงี้คนก็เกลียดเยอะเขาไม่รู้จักเราหรอกค่ะว่าเราเป็นแบบนั้นแต่การทำความเข้าใจบางทีแบบเฮ้ยเราไปคุยกับเขาบางทีก็เพิ่งจะรู้ว่าอ๋อเขาอะรู้สึกแย่กับบางคำที่เราพูดออกไปซึ่งตอนนั้นเราไม่คิดอะไรเลยแบบบางทีก็อาจจะทำให้รู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเพราะนั้นแบบก็อยากจะเน้นว่าการสื่อสารมันก็ทำให้รู้อะไรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็อยากให้คุยกันก่อนอย่าแบบลาออกปุบปับหรือแบบรู้สึกว่างานนี้ไม่โอเคก็อย่าไปนินทากับเพื่อนก่อนก็อาจจะแบบหาคนใกล้ตัวหรือเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเพื่อคุยเรื่องงานนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าทีเด็ดคอมเมนต์ก็คือคุณ Be There Everything ที่เป็นแฟนคลับของพี่พีเนี่ยก็คือได้สรุปไว้อย่างดีงามว่าความอดทนนะคะเท่ากับทำตัวให้มีคุณค่าฝึกวิทยายุทธแล้วจังหวะกับองค์โอกาสเนี่ยก็จะมาหาเราจะตบมือให้เองเขาน่าจะตามหลังรถสิบล้อเยอะเหมือนกันรถสิบล้ออะไรนี่เขากลั่นมาเลยนะตบผลึกนี่แต่คนที่ไม่ใช่อะไรทำอะไรก็ผิดอันนี้ก็เรื่องจริงคือสุดท้ายเนี่ยพออายุอานามาถึงตรงจุดนี้มันก็มีข้อสรุปหลายอย่างนะครับว่าเก็บมาเยอะก็เจ็บเยอะเพราะเราเป็นคนเก็บไงคนพูดเยอะเราเก็บมาเยอะเราก็มีเหมือนน้องบอกว่างานอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยทุกวันเลยแม้กระทั่งวันหยุดเนี่ยผมก็เคยเป็นบางจังหวะนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่สุดท้ายเราต้องเอากิจกรรมที่มันมีประโยชน์กับชีวิตและครอบครัวเรามาเบียดมันออกไปนะครับในช่วงวันหยุดอย่างถ้าเรามีกิจกรรมนะอย่างแหม่มไปเที่ยวกับครอบครัวติ๊บทำเรื่องติ๊บก็มีความเครียดถูกป่ะถึงแม้เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องเจอความเครียดอยู่แล้วเขาก็จะมีวิธีการของเขาที่จะเบียดบางสิ่งเหล่านี้ให้มันเราคิดถึงมันน้อยลงดีกว่ามันยากที่จะห้ามไม่ให้คิดถึงโดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่พอใจแต่เราทำได้โดยการเอาเรื่องดีๆให้มันมาเบียดไปดีกว่านะครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คุณฉันอ่านชื่อไม่ออกเนี่ยกุลิสลาบอกว่าถ้าสื่อสารคนละภาษามันก็ยากที่จะมีตรงกลางพูดไปก็ไหลผ่านเพราะฉะนั้นรอค่ะถ้าจังหวะและโอกาสไม่มาเราก็ต้องออกไปแสวงหาโอกาสและจังหวะกับตัวเองจะบอกว่าการสื่อสารแล้วเจอว่าเราพูดกันคนละภาษาหรือทำยังไงก็ไม่คิดกันนะคะแปลว่าจดไว้เลยค่ะเจ้านายแบบเนี้ยฉันจะอยู่กับมันแล้วเราจะไม่เจริญนะคะสามารถจดไว้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้อารมณ์ส่วนตัวเยอะนะพี่ดูสังเกตดูไหมเวลาเราไปสัมภาษณ์งานส่วนใหญ่เราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับหัวหน้างานของเราเราเรียนรู้กับเขาตอนสัมภาษณ์เลยค่ะอะไรที่เป็นแบบนี้แล้วเราเคยเจอเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเราอยู่กันไม่ได้คืออย่างแบบเนี้ยก็คือไม่ได้แบบอยู่ได้กับคนทุกคนเลยโลกนี้นะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมองว่าเอ้ยทุกคนน่ะมีข้อดีแล้วเราสามารถอยู่ด้วยกันได้และทุกคนสามารถพัฒนาได้แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือเดี๋ยวแบบเจอคนแบบนี้ก็คือปี๊ดแตกไปเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นคือบางทีเราก็อ๋อแบบนี้เว้ยแม่มจะอยู่กับเขาไม่รอดอะไรเงี้ยแม่มก็จะแบบพยายามเรียนรู้เวลาสัมภาษณ์งานที่ใหม่ๆแม่มก็จะแบบขอคุยแบบเวลาแบบคนที่เป็นหัวหน้าเราก็พยายามยิงคำถามที่เราอยากรู้เกี่ยวกับเขาอะเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อันนึงที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปเรื่องของพอว่าอึดอัดใจไม่พอใจแล้วต้องอดทนน่ะคือก่อนจะไปถึงเลเวลอดทนนะ
ถามตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรหรือยังพอเราเจอสถานการณ์ที่มันอึดอัดหรือไม่พอใจอ่ะเราได้ทำอะไรหรือยังถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารกับหัวหน้าเราได้ปรับหรือยังเราได้เข้าไปคุยกับเขาหรือยังเราได้พยายามแก้ไขหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ผ่านการทำอะไรมาบางอย่างอย่าเพิ่งใช้คำว่าอดทนเพราะโมเมนต์นั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เรียกว่าทนค่ะเรียกว่ายังไม่ทำอะไรเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเหมาทุกสถานการณ์ว่าอัดแล้วต้องทนเขาเรียกว่ากำลังหาโอกาสตอบโต้มากกว่า รอเพื่อแทงกลับไม่ได้หาวิธีแก้ไงแทงกูมาให้มันจะแทงกลับมันก็ไม่จบมันก็เหมือนคนถือมีดรอแทงกันอยู่นี่แหละไอ้มันมีประเด็นตรงที่บอกว่ามีปัญหามีอะไรอ่ะผมขอแนะนำทางเลือกนะทางสายดาร์กที่ผมใช้ก็คือว่าถ้าผมไม่พอใจเจ้านายผมพูดนะถึงผมจะรู้ว่าเขาจะไม่ชอบแต่ผมพูดแต่ผมก็อาจจะต้องพูดโดยการที่ควบคุมอารมณ์เหมือนกันต้องดูจังหวะแต่ผมจะบอกสิ่งที่ผมไม่แฮปปี้สิ่งที่ผมไม่เห็นจะบอกผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าช่วงแรกคือพูดด้วยใช้อารมณ์พอเริ่มโตขึ้นก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้แต่การพูดของผมแต่ละครั้งเขาก็อาจจะไม่ชอบผมเลยก็ได้นะแต่ทำไมผมถึงเลือกที่พูดรู้ป่ะเหตุผลเดียวเลยก็คือผมอยากเอาตัวเองให้สบายใจเพราะผมถือว่าผมพูดเลยผมชัดเจนแล้วผมไม่ต้องการอะไรกำกวมคือผมชัดเจนแล้วแต่ถ้าเขาไม่ชัดเจนกับผมคือว่าจัดการแล้วนะทางเลือกถัดไปเราก็จะมีสเต็ปถัดไปแล้วเจ้านายเป็นอย่างนี้อ้าวเราก็มูฟแล้วเราจะหาทางไปต่อได้แต่ถ้าเราเก็บสมมติมุมกลับเก็บไม่พูดมันจะเกิดการตีความแล้วโอ้เจ้านายแม่งต้องคิดกับเราอย่างนี้แน่เลยวะเจ้านายแม่งต้องคิดอย่างนั้นแน่เลยวะเจ้านายแม่งต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยวะอ่ะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมันจะเกิดการฝืนไปเรื่อยๆฝืนไปเรื่อยๆแล้วก็จะสุดท้ายก็เบรกดาวอยู่ดีก็จะเจ็บแบบไหนเนี่ยก็เอาแบบนี้แล้วกันวัดกันเลยคือเราก็พูดในสิ่งที่มันรู้สึกอ่ะก็บอกเขาไปตรงๆส่วนเขาจะยังไงเราก็จะรู้เลยว่ารู้กันตั้งแต่เนิ่นๆนะแม่จะไปจากมึงก็กูจะได้รู้กันตั้งแต่วันนี้ไงเขาเรียกว่าอดทนอย่างมีจุดหมายใช่ใช่ผมก็ทำอย่างนี้กับการดำเนินชีวิตเลยนะคบใครนะครับผมชอบใช้คำพูดนี้เหมือนกันแต่น้องๆบางคนชอบตีความผิดว่าคบใครให้จริงใจไปเลยนะความหมายของผมคือว่าเราเปิดอย่างเราเป็นตัวเองให้เขาเห็นเลยถ้าไม่ใช่รู้กันแต่วันแรกๆเลยจะได้ไม่ต้องคบกันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแต่ถ้าเกิดน้องแบบว่าสายประดิษฐ์นะมาปั๊บแหมว่านะคะพี่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะอยู่กันไม่ได้ไงสักพักเดี๋ยวความก็ต้องแตกอยู่ดีอ่ะเก็บไม่เป็นสอนหน่อยเมื่อกี้ที่พี่พูดไปอ่ะน่าจะไปตอบคำถามคุณกุลิศราว่าถ้าตอนนี้ที่พูดว่าให้แบบปรับตัวเข้าหากันอะไรเงี้ยถ้าเข้าหาคำตอบคือไม่รู้เราต้องทำยังไงก็เหมือนที่พี่บอกอ่ะพอถ้าเกิดเราเริ่มทำอะไรแล้วเรารู้แล้วว่ารีแอคเป็นยังไงเขาเป็นคนยังไงเราก็จะรู้แล้วว่า next step เราต้องทำยังไงแต่ถ้าเกิดถึงจุดนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงแต่เราคิดว่าเรามีปัจจัยอื่นที่ยังต้องคนทำต่อไปอันนั้นมันก็คือเป็นสถานการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีใช่เป็นเรื่องความสำคัญนะคุณนิชาเก็บมา12ปีระเบิดเลยค่ะเดี๋ยวนะคะ12ปีนี่มันนานมากเลยแบมบอกฉัน2วันฉันก็ไปแล้ว1ถึง2ปีหรือ12ปีเนี่ย2ปีก็เนี่ยโอ้12ปีน้องใจเด็ดมากเลยนะฮะใจเด็ดมากเลยก็อย่างน้อยก็ผ่านไปได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดเราสังเกตกันดีๆคือวันนี้คือเราถามว่าเอ้ยไอ้ที่ฝืนอยู่หรือไอ้ที่ต้องอดทนอยู่หลายๆคนจะพูดในทำนองเดียวกันคือส่วนใหญ่คือทนกับคนใช่ปะฝืนกับไอ้อาการไม่น่ารักของคนอะถูกไหมเนี่ยคุณหนูแพรก็เขียนมาเลยว่าเหนื่อยกับคนค่ะเป็นไงอ่านขาดก็คือจริงๆแล้วว่าความเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราไม่โอเคกับในการทำงานค่ะมันมีอยู่แค่ประมาณ2อย่างหรือ3อย่างอ่ะ3แล้วกัน1คนคนก็จะแบ่งเป็นหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงาน2คือเงินฉันชัดเจนไปมั้ยเนี่ยได้ๆอยากพูดอะไรพูดไม่ว่าใครฮะวันนี้ปล่อยให้เลยไม่พอใจแล้วก็บอกเลย3คือตัวงานค่ะตัวงานเองซึ่งแบบ3เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่เค้าเรียกว่าอะไรแล้วแต่เนอะแต่ละคนก็มีเป้าหมายหรือเวทสัดส่วนอะแตกต่างกันบางคนบอกเอ้ยตอนนี้แบบลูกเล็กต้องสร้างบ้านต้องสร้างตัวมีแบบอย่างแบบเนี้ยไฟแรงสูงไฟแนนซ์สูงนะไฟแรงสูง
ไฟสูงไฟแรงไฟชั้นสูงไฟแรงสูงมากแรงไฟแรงเฉยๆก็ได้ไฟแรงชั้นสูงมากเพราะฉะนั้นคือฉันก็จะแบบเหมือนอ่ะแบบทำงานอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันแล้วเราก็เป็นคนที่แบบคิดถึงเรื่องคนด้วยอ่ะถ้าอยู่กับทำงานแล้วอยู่กับหัวหน้าที่ไม่โอเคเราก็ไม่อยากจะทำงานเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบบางคนก็เวทไม่เหมือนกันบางคนก็แบบเฮ้ยเงินต้องตั้งก่อนถ้าฉันเงินเดือนเท่านี้แล้วฉันไม่โอเคฉันไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นแบบนั้นแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเวทกันดูว่าสุดท้ายแล้วอะเป้าแบบความสุขในการทำงานของเราเป้าหมายของเรามันคืออะไรบ้างแต่ว่าเจอแน่ๆค่ะปัญหาที่ต้องเกี่ยวกับคนไม่น่ารักโอ้โหดูดีใช่คนไม่น่ารักถ้าไม่น่ารักนี่คงไม่ใช่คำว่าถกฝืนเนาะคนแบบไม่ดีอะคนแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเราเจอทุกที่ค่ะหัวหน้าไม่ดีเราก็เจอทุกที่ค่ะความคุ้มค่าที่สุดนะผมว่าที่เราควรจะต้องกลับมานั่งคิดแล้วก็ควรทำไม่ได้เนาะคือทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นั่นแหละนะครับแล้วมันจะดีกว่าไหมที่เราจะสามารถรู้ว่าคนตรงหน้าเป็นแบบไหนได้เร็วที่สุดเพราะมันมีผลต่อชีวิตที่เหลือของเราทั้งชีวิตนะถ้าน้องเนี่ยฝืนทนพิสูจน์ตัวเองกับคนบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องเสียเวลาหลายปีแต่ถ้าน้องรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคนมันเป็นแบบนี้น้องอาจจะยอมเสียเวลาแค่ปี2ปีแต่ไปเริ่มต้นที่ใหม่อาจจะเจอคนที่ดีแล้วก็เหมาะกับเราทำให้เราเติบโตก้าวหน้าได้ง่ายกว่าด้วยนะฮะอยากให้มองจุดนี้ด้วยนะครับคุณนิชาตอบมาบอกว่า12ปีค่ะบอกว่าทนมา12ปีกับเจ้าของบริษัทสุขภาพจิตเสียมากหงุดหงิดอะไรนะมาลงหงุดหงิดกับที่บ้านทุกวันแฟนเลยให้ออกที่ว่ามันน่าจะตอบเมื่อกี้ตอนต้นมีคนถามเหมือนกันว่าต้องท็อกซิกแค่ไหนต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าเอ้ยมันท็อกซิกกับเราไงคืออย่างที่คุณนิชาบอกใช่คือมันเริ่มมีผลกระทบกับคนรอบข้างเราเริ่มแบบอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเมื่อเรากลับมาบ้านนั่นคือมันเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราทนหรือว่าเก็บไว้ในที่ทำงานอันนี้ก็เรียกว่าท็อกซิกอย่างหนึ่งกับอีกท็อกซิกหนึ่งคือมันเริ่มป่วยค่ะเริ่มมีอาการป่วยค่ะเครียดเป็นอะไรบ้างล่ะโรคที่เกี่ยวกับการทำงานความเครียดโรคกระเพาะโรคแบบโรคพวกกล้ามเนื้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะส่งผลมาทางจิตใจและทางร่างกายแล้วตอนนั้นเราจะรู้เองว่าเฮ้ยมันเริ่มกระทบแล้วมันมีสัญญาณบอกเราแล้วเวลาเราป่วยคนดูแลคือครอบครัวนะฮะบริษัทก็เตรียมตัวหาคนใหม่แทนเราเท่านั้นเองครับหลักการง่ายๆครับเมื่อเราป่วยและเขารู้ว่าเราสุ่มเสี่ยงจะไปได้ไม่ไกลเขาก็จะหาคนใหม่มาแทนครับและเมื่อเราตายเขาก็จะแค่ส่งพวงหรีดไปให้ฮะมันก็มีเรื่องนี้อ่ะผมก็เรื่องจริงอ่ะผมก็เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ลูกน้องเสียชีวิตก็มีลูกน้องป่วยก็มีเข้าใจแต่จะทำวันนึงมันก็เกิดกับเราได้ถ้าเราไม่รู้จักคำว่ารักตัวเองบ้างแต่ไม่ใช่รักแบบเห็นแก่ตัวรักตัวเองแบบว่ามีปัญหาปุ๊บกูเพ่นก่อนนะพี่แมมกูไปก่อนนะติ๊กอันนั้นก็ไม่ใช่แต่ว่ารักแบบเฮ้ยจะไปเนี่ยคิดนิดนึงว่าทำยังไงให้คนที่เหลืออยู่เขาเดือดร้อนน้อยที่สุดนะเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีบางทีมันติดตัวไปแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันเกิดในออฟฟิศเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นใครทำร้ายเราหรือเราบางทีเราก็พลาดไปทำร้ายเขาด้วยเพราะเกิดการเขาเรียกว่ายั่วยวนกันแล้วนะเขาเรียกยั่วยุเหมือนเรายุยอมเพื่อนมาว่าเราก็ไปคิดอะไรแหม่มก็มายุพี่เนี่ยพี่จะยอมกูเหรออ่ะไปละกูเริ่มละหรือบางทีเราก็เป็นคนโมโหร้ายเหมือนกันเขาว่าเรามาแล้วก็ตอบกลับไปงั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั่นแหละที่แบบก่อให้เกิดปัญหาร่วมกันก็ได้เขาเรียกจำเลยทั้งคู่อ่ะนะต่างคนต่างกูก็จะเป็นโจทย์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจำเลยด้วยก็ไปไม่รอดได้เหมือนกันนะครับ มีคอมเมนต์มาบอกว่าหัวหน้าไม่มี power ไม่ strong พอที่จะ fight ในที่ประชุมเห็นแล้วได้แต่เบื่อ เป็นหัวหน้าคนนี้ทนอยู่ทนอยู่กำลังทนอยู่กำลังทนอยู่เมื่อกี้ด้านบนที่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันมีถามเรื่องว่าเอ้ยอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วอาจจะอึดอัดใจในที่ทำงานเนื่องจากว่าพี่ๆเป็นแบบคนทำงานรุ่นเก่าที่อาจจะแบบไม่ค่อยยอมรับความคิดใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงก็เลยทำให้รู้สึกอึดอัดคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดค่ะเพราะว่าเจเนเรชันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนรุ่นพวกพี่อยู่เนี่ยพวกพี่ก็จะเจอกับรุ่นเบบี้บูมเมอร์ตอนนี้เบบี้บูมเมอร์แทบจะไม่มีแล้วค่ะในองค์กร
กลายเป็นรุ่นพวกพี่แหละที่เป็น Gen X ที่เป็นรุ่นที่แบบอาวุโสสุดในองค์กรแล้วแล้วก็จะเจอ Gen Y Gen Z ก็เขาก็จะมองเราเหมือนกับที่เราเคยมอง Baby Boomer แล้วเดี๋ยวสักวันนึงอ่ะก็จะมีรุ่นน้องที่จะมามองรุ่นน้องรุ่นเราเนี่ยว่าเอ้ยเป็นคนที่แบบไม่กล้าเปลี่ยนแปลงมันมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเกิดมาในยุคที่ไม่เหมือนกันเนาะเจออะไรที่ไม่เหมือนกันเออแม่มก็แบบเนี้ยเป็นหาเขาไม่ได้อยู่หาเหยื่ออยู่นันดาภานี่ฉันถ้าเจอแต่น้องเป็นเด็กคนไหนที่ชัดเจนนะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นทาเลนต์ขององค์กรเลยคือเหมือนกับเราแต่ว่าอาจจะมองว่าเออเราอยู่ในองค์กรที่แมทกับตัวเราหรือเปล่าแล้วเราแมทกับเขาหรือเปล่าคืออย่างที่พี่พีพูดอะค่ะแล้วก็มีหลายๆคนพูดว่าแบบอ่ะคุณลิศราก็บอกว่าแบบคือเราอาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักของคนอื่นด้วยก็ได้ในขณะที่คนอื่นเขาก็เป็นคนที่ไม่น่ารักกับเราก็มีคือเราอาจจะเป็นทั้งเป็นผู้กระทําและผู้ถูกกระทําอ่ะไปพร้อมๆกันแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเฮ้ยบางทีนะบอกไปตรงๆกับคนนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือยังไม่รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ่ะค่ะอาจจะไปดูว่ามีวิธีอื่นหรือคนอื่นหรือแผนกอื่นที่เขาพร้อมที่จะรองรับแผนแบบนี้มั้ยหรือเป็นแผนแบบอื่นที่ค่อยๆเปลี่ยนมั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบเริ่มจากหลายๆทิศหลายๆทางก่อนอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์มาว่าหัวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้สามารถเป็นหัวหมูทะลวงฟันได้ทุกกรณีใช่ครับหัวหน้าก็เหมือนเรานี่แหละเขาไม่ได้มีลักษณะนิสัยผงผางโป้งป้างกันทุกคนหรอกมันก็จะมีทั้งคนที่นุ่มนิ่มอ่อนโยนแข็งกระด้างมีผสมผสานกันไปบางทีเนี่ยลองมองอีกมุมนะหัวหน้าให้เราเข้าประชุมแทนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเขารู้สึกว่ามีเราไปเข้าอ่ะแล้วเขาอุ่นใจกว่าเพราะเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะไปต่อสู้กับคนอื่นแต่เขาดูแล้วเนี่ยลูกน้องเนี่ยน่าจะมีคาแรคเตอร์ที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ก็ได้นี่ก็เกิดจากปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราไม่คุยกันตรงๆว่าพี่ทำไมพี่ให้หนูเข้าประชุมหนูบทบาทของหนูในที่ประชุมหนูทำอะไรได้บ้างหนูเป็นคนในแผนกหนูสามารถตัดสินใจอะไรได้แค่ไหนอันไหนหนูพูดได้อันไหนหนูพูดไม่ได้ถ้าเรามีการพูดคุยอย่างนี้มันก็จะทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะว่าทำไมเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประชุมแทนเขาและก็เราอาจจะเข้าใจนายมากขึ้นว่าทำไมนายถึงป๊อตใช่ไหมเราอาจจะช่วยหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้าแล้วให้น้องไปเข้าประชุมแทนนะคะช่วยบอกน้องเขานิดนึงว่าเฮ้ยทำไมเราถึงให้เขาไปประชุมแทนหรืออาจจะหนึ่งเพราะน้องจับงานนี้อยู่และเชี่ยวชาญมากกว่าพี่แล้วเลยอยากให้เข้าไปประชุมแทนเพราะว่าทุกคนถามอะไรมาตอบได้หมดแน่นอนเราไว้ใจให้เขาไปทำแทนหรือว่าโอ้ยพี่แบบบอกไปเลยค่ะเรื่องไหนไม่รู้หัวหน้าไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องค่ะแต่บอกน้องไปเลยค่ะไม่รู้แต่หัวหน้าต้องดูภาพรวมเป็นทุกเรื่องต้องเข้าใจองค์กรทุกเรื่องและเข้าใจงานลูกน้าไม่ใช่ลูกน้องแต่สิ่งที่หัวหน้าต้องรู้ก็คือต้องรู้ใจลูกน้องบ้างใช่ไหมใช่ๆหัวหน้าและลูกน้องต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเราจะคาดหวังให้หัวหน้าเข้าใจเรา 100% โดยที่ไม่เคยมีการพูดคุยกันหรือสื่อสารกันเลยก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันลูกน้องจะเข้าใจหัวหน้าไป 100% หัวหน้าก็อย่าฝันนะคะลูกน้องก็ไม่มีทางเข้าใจคุณแบบนั้นเหมือนกันนะถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยสั่งให้มันไปประชุมอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่นะเว้ยใช่นะเว้ยให้มันจะพูดกับตัวเองป่าวป่าวหัวหน้าหัวหน้าบอกที่กูไม่เข้าประชุมเพราะกูไม่ว่างเพราะกูไม่ว่างไม่ว่างวันนั้นอะไรเงี้ยคุณนี่คุณสุจินบอกว่าเปลี่ยนงานบ่อยๆความคิดนี้จะหายไปค่ะก็อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนคือการเปลี่ยนงานบ่อยๆมันจะเริ่มคนที่ไม่เคยเปลี่ยนงานอ่ะจะมีจะไม่เคยเห็นที่อื่นเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงอันนี้อาจจะเป็นมุมนึงที่อาจจะเป็นด้านที่แบบเสียโอกาสนิดนึงเพราะไม่รู้ไงว่ามันจะมีอะไรไปเปรียบเทียบได้ใช่ไหมครับแต่คนที่เริ่มเปลี่ยนงานสักสองสามครั้งเริ่มจะเห็นแล้วว่าอ๋อปัญหานี้มันก็ทุกที่ก็มีนี่นาเจ้านายมันก็เป็นอย่างนี้นี่นาเพื่อนร่วมงานก็เฮงซวยอย่างนี้ก็มีนี่นาเราเองก็เฮงซวยบางครั้งก็นี่นาอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงจะเริ่มปรับได้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนงานมากครั้งขึ้นเนี่ยเราจะจูนตัวเราเองได้แล้วเราจะเริ่มอยู่ได้กับที่ถัดไปจะอยู่เป็นแล้วอยู่ยังไงให้มันอยู่ได้นั่นแหละหรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนงานแต่ถ้าเกิดอยู่ในองค์กรหรือแผนกที่อาจจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันว่าอ๋อหัวหน้าแบบนี้เหรออ่ะอีกคนนึงไม่เหมือนคนเดิมไม่เหมือนคนเดิมนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเรียนรู้และการปรับตัวไปเนาะคือสุดท้ายก็ต้องยอมรับกันให้ได้ครับว่า
มันไม่ใช่ยุคที่เราต้องฝืนแล้วอะแต่คำว่าอดทนยังจำเป็นอยู่กับการดำเนินชีวิตนะแต่ไม่ใช่ฝืนอดทนแล้วก็ตรอมตมอยู่กับอย่างนั้นไปนะฮะพี่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือการจัดการกับความไม่พอใจของตัวเองมากกว่าคือไม่มีใครที่เจองานที่แบบแฮปปี้ 100% หรอกไอ้ที่ไม่พอใจอ่ะดิฟเชื่อว่ามันเป็นแค่1หรือ2อย่างในที่ทำงานหรือกับคนคนนั้นอาจจะเป็นนิสัย1หรือ2อย่างของคนคนนั้นที่เราไม่พอใจแต่คงไม่ใช่นิสัยทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราสามารถเหมือนที่พี่พีบอกว่าเอ้ยเราก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นสิเราก็ไปหาอย่างอื่นทำสิก็หนีออกไปจากจุดที่ไม่พอใจนั้นสินั่นคือการจัดการกับความไม่พอใจของเรามากกว่าเหมือนหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าอ๋อค่ะก็ลุกออกมาจากตรงนั้นก็ไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างค่ะที่ว่ามันเป็นวิธีที่แบบเราสามารถทำได้อ่ะมันมีอันนี้ผมขอพูดหน่อยแล้วกันหัวหน้าทำผิดกฎหัวหน้าสั่งว่าทุกคนห้ามทำผิดกฎแต่หัวหน้าทำผิดเองผมขอยกตัวอย่างนี้แล้วกันต้องขอโทษนะต้องยกตัวอย่างโลกความข้อเท็จจริงในสังคมมีสีถนนเนี่ยขาวแดงห้ามจอดเราไม่จอดแต่ตำรวจจอด เรารู้สึกยังไงกับตรงนี้ครับต้องถามว่าเรารู้สึกยังไง เราจะเอาให้ตายไหมประเด็นสังคมที่ต้องแบบต้องเล่นตำรวจไหม ถามว่าเป็นตำรวจทุกคนหรือเปล่าที่ทำแบบนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนถูกไหม ผมกำลังจะสื่อให้เห็นว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎอย่างน้องเนี่ยทำตามกฎเนี่ยน้องมีคุณค่าชีวิตเขาเรียกว่ามีระดับคุณธรรมมันเหนือกว่าหัวหน้าอยู่แล้วใหญ่ต้องเอาตัวเองระดับคุณธรรมตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนไร้คุณธรรมแบบนั้นล่ะต่อให้เขาจะไปควบคุมกฎแต่เป็นคนซึ่งไร้ซึ่งคุณธรรมแล้วทำไมเราต้องเอาตัวเราไปเกือบกู้กับคนที่มีมาตรฐานต่ำเช่นนั้นนี่คมจริงๆเลยไม่พูดจริงๆก็พูดจริงๆผมก็เป็นคนอย่างนี้ผมพอให้มันจะรู้สึกอึดอัดบ้างแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยผมก็ไม่ได้เป็นคนทำผิดกฎระเบียบผมพูดได้เต็มปากใช่ป่ะแต่คนที่เขาทำผิดกฎระเบียบเป็นผู้คุมกฎด้วยซ้ำก็ทำผิดเราคงอย่าไปเสียเวลาเพื่อจะไปวิพากษ์วิจารณ์นานเกินไปรู้ยังไงก็ต้องด่ามันอยู่แล้วแหละเป็นธรรมชาติรู้ยังไงก็ต้องอินทามอยู่แล้วเพราะมันสนุกนะครับแต่ถ้าเลยเถิดมากมันก็จะทำให้ชีวิตเราสูญเสียไปกับเรื่องคนไม่ดีอย่างเงี้ยกลับมาถามคำถามเดิมซึ่งติ๊บกับแหม่มเขาพูดไปตอนต้นรายการหัวหน้าซึ่งเป็นผู้คุมกฎผู้บริหารซึ่งเป็นคนเฮงซวยโกงกินทำนู่นทำนี่ในองค์กรจะอยู่อีกเหรออยู่ทำไมถ้าเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอยู่ไปคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นพวกเขาได้นะจะอยู่ต่อไหมใช่ไหมนี่ฝืนหรือทนหรือรอเป็นพวกเขาเลือกเอาโอ้แต่เราประเด็นกลัวพูดแล้วรายการปิวจริงเลยไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวรายการเราพูดเรื่องคนทำงานไม่มีการนี่เมื่อกี้แค่ยกตัวอย่างผมไม่ได้หมายความว่าคุณตำรวจเป็นคนไม่ดีแต่ผมไม่เห็นทุกคนทุกอาชีพเนี่ยมันมีคนดีไม่ดีปะปนเสมอนะครับคนที่ดีอ่ะมันมีเยอะกว่าคนไม่ดีผมเชื่ออย่างนั้นแต่เรามองไม่ดีเราเหมาไงใช่ไหมอย่างไอ้หัวหน้าคนนี้ไม่ดีแต่ว่ามันไม่รักษากฎแต่อาจจะมีหัวหน้าที่ดีอยู่ในองค์กรคนอื่นก็ได้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราไม่สามารถทำงานกับคนเฮงซวยคนนี้ได้อาจจะมีหน่วยงานอื่นที่เขาอยากได้เราก็ได้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องย้ายที่ทำงานแต่ย้ายหน่วยงานไปได้นะครับดังนั้นทุกทางมันมีทางออกถ้าเราคิดว่ามันมีทางออกเนาะแต่ถ้าทุกทางเราตีว่าหัวหน้าแม่งเฮงซวยเท่ากับทุกอย่างเฮงซวยหมดก็จบก็จบต่อยอดประเด็นของพี่พีว่าคือการที่ในเคสที่ตำรวจไปจอดตรงนั้นอ่ะคือเนื่องจากพอเขามีตำแหน่งหน้าที่แบบนั้นเขาเลยถูกคาดหมายว่าเขาต้องประพฤติตัวแบบนั้น1 2 3ต้องเป็นตัวอย่างต้องเป็นตัวอย่างใช่เหมือนกับที่เรามองหัวหน้าแล้วว่าเพราะเขาเป็นหัวหน้าเขาต้องอย่างนั้นสิ1 2 3 4แล้วพอเขาทำไม่ได้เราก็จะรู้สึกเนกาทีฟหรือรู้สึกติดลบกับเขามากกว่าที่ควรจะเป็นมันคือความคาดหวังในบทบาทหน้าที่อ่ะซึ่งบางทีเราอาจจะต้องลองมองนะว่าเฮ้ยหัวหน้าก็อาจจะไม่ได้อยากสวมหัวของความเป็นหัวหน้าตลอด24ชั่วโมงก็ได้นี่ครับคือมันก็อาจจะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่เขาก็ฉันก็พนักงาน1คนเหมือนกับเธอนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองมองในมุมนี้บ้างใช่ค่ะหัวหน้าก็เป็นคนค่ะและเราก็เป็นคนค่ะไม่ว่าจะ
ไม่ไม่ครบเดี๋ยวแต่อ่านดีเรารู้สึกว่าเอ้ยพี่เขาคงแบบผ่านโลกมาเยอะหรือเปล่าไม่รู้อ่าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยอัสตมาปะอ่าเอาอีกแล้วฉันเรื่องอ่านชื่อผิดขอยบอกเขาบอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นทำงานมากขึ้นปัญหากับงานจะค่อยๆหายไปแต่ปัญหากับคนจะคงอยู่เสมอทุกที่ค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเหมือนอัดแบบก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะคือเราแบบก็แก่ประมาณนึงโอ้เสียใจโอเคก็แก่ประมาณนึง แต่ก็คือ เรื่องที่เห็นชัดมากที่สุดค่ะคือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคนเพราะว่าทำงานมากขึ้นนะคะปัญหาเกี่ยวกับงานอ่ะจะหายไปแต่ว่าปัญหาเกี่ยวกับคนและสร้างงานให้มันมีปัญหามากขึ้นแบบมันจะคงอยู่เรื่อยๆอะค่ะส่วนใหญ่งานที่มีปัญหาก็เกิดจากคนซะส่วนใหญ่ทั้งนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วในทุกๆสาเหตุหรือในทุกๆอันของทุกคนก็เกิดจากคนที่มันเป็นแบบนั้นอะมันมีทั้งสันดานมีทั้งความคาดหวังมีทั้งเฮ้ยแล้วพูดจริงมันมีทั้งความคาดมันมีทั้งแบบเอ้ยจริยธรรมมีทั้งคุณธรรมมีทั้งวินัยมีหลายๆอย่างอะค่ะที่แบบทุกคนไม่ได้มีทุกอย่างเออเราไม่ได้มีทุกอย่างแล้วแต่เราบางทีเราก็คาดหวังให้หัวหน้าดีและหัวหน้าก็เสือกคาดหวังให้เราที่เป็นลูกน้องอ่ะดีด้วยเก่งด้วยแล้วก็คือต้องยอมรับเขาด้วยแต่หัวหน้าก็คือยังไงคุณเก่งอย่างนั้นเท่านั้นหรือเปล่านี่ไงแม่ก็คาดหวังว่าหัวหน้าจะต้องเก่งเออมันก็แบบมันแล้วแต่คนก็จะมีความคาดหวังต่อกันและกันอ่ะในขณะที่แบบเหมือนแบบวันเนี้ยโบนัสออกใช่ไหมเราก็คาดหวังว่าแบบเฮ้ยบริษัททุกคนทำฉันด้วยวันนี้ฉันทำงานมากอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะทุกคนมีความหวังแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเจอกับปัญหาต่างๆอะค่ะอยากให้อันดับแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารอันดับที่สองก็คืออย่าฝืนทนแต่ให้อดทนค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันบ้างนะว่าเป็นไงกันบ้างนะฮะคุณพัชระบอกว่าจริงครับผมเป็นคนที่คาดหวังมากก็ไม่ผิดครับแต่ว่าคาดมากมันจะผิดหวังเยอะเพราะว่าเราไปคาดเยอะมันลดลงมาบ้างนะฮะอยากให้หัวหน้ามาฟังบ้างก็เชิญครับแท็กเข้ามาเลยฮะมาฟังกันได้เลยนะฮะอย่าแท็กหัวหน้าแบบนั้นบอกว่าอมรัตน์บอกว่าแบบไหนถึงเรียกว่าท็อกซิกก็ควรลุกหนีใช่ครับใช่มันไม่คุ้มอะครับผมมันไม่คุ้มชีวิตเรามันควรจะทำอะไรที่มันเป็นบวกมากกว่าลบอยู่แล้วนะครับแต่บางทีสถานการณ์มันไม่เอื้อมันทำให้ชีวิตเราจมไปด้วยมีทำไมของเอาของคนคุณนิชาขึ้นหน่อยได้ไหมฮะ ทำไมหัวหน้ารถหวอมาพอดีเลยผ่านหน้าคอนโดทำไมหัวหน้าเจ้าของงานเจ้าของงานทุกอย่างที่สำคัญและมีปัญหาจะนึกถึงเราตลอดโอ้โหนี่มันเหมือนแหม่มเลยว่ะอ่ะแหม่มตอบเลยว่ะโอเคอ่านคำถามก่อนก็คือน้องถามว่าน้องนิชาถามว่าคิดว่าเป็นน้องนะคนหน้าเด็กกว่าแบบเยอะบอกว่าเอ้ยหัวหน้าเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของด้วยแต่ละเหมือนนั่งในใจฉันโอเคให้ฉันเนี่ยทำงานทุกอย่างที่สำคัญแล้วก็มีปัญหาก็นึกถึงเราตลอดเลยแล้วเราก็ทำให้สำเร็จหมดด้วยนะแต่พอปรับเงินปั๊บนั่นแหละเหมือนแหม่มไหมบอกว่าไม่เก่งจ้าแต่เวลามีปัญหาให้ฉันไปแก้จ้าเอาละไหนไม่ให้เข้าตัวมากเบาได้เบาแม่เบาได้เบาโอเคเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันไม่ใช่คือทุกที่ค่ะอย่างที่เราคุยกันมาหลายๆเทปเนาะเวลาเราปรับเงินเวลาเราปรับตำแหน่งเรามีบัดเจ็ตเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอในขณะเดียวกันค่ะเราซึ่งเป็นเจ้าของไม่ได้ดูแลคนหนึ่งคนก็พยายามจะโอบทุกๆคนให้เท่าๆกันเขาอาจจะบางมุมอันนี้แม่ไม่แน่ใจนะแม่เดาในหลายๆมุมให้ฟังแล้วกันบางมุมเจ้าของก็จะคิดว่าฉันดูแลเธอด้วยความรู้สึกเยอะแล้วแบบถามไทยกิจกรรมไม่แต่กูอยากได้ตำแหน่งเอาไม่ใช่โอเคคือแบบบางทีฉันดูแลเธอเยอะแล้วหรือบางทีคนนึงเฮ้ยยังไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยแต่ว่ามันไม่เคยแบบพูดอะไรเลยเราก็ดูแลเขาในเรื่องเงินแล้วกันสำหรับปีนี้ปีหน้าเราอาจจะไปดูแลเขาอีกคนหนึ่งในเรื่องตำแหน่งอีกปีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือให้หัวหน้างานที่เป็นระดับเลเวลถัดลงมาอีกนิดนึงแต่ไม่สิอย่างแบบก็ได้เล็กเลยโอเคไม่สมมติว่ามีเลเวลถัดออกมาเป็นคนดูแลก็มีบอกว่าเออเพราะฉันก็ไปดูแลอันนี้หน่อยหัวหน้าซึ่งหัวหน้าคนกลางก็อาจจะไปดูแลคนในอีกรูปแบบนึงก็ได้กับอีกแบบนึงค่ะ
หัวหน้าก็คือความเก่งของเราอะค่ะยังไม่ได้เข้าตาหลายคนอาจจะเข้าตาแค่หัวหน้าคนนั้นคนเดียวที่ใช้เรามันแต่ในขณะคนอื่นน่ะมองว่าเรายังเป็นเก่งเลเวลธรรมดามันก็มีได้เหมือนกันเพราะบางทีการปรับตำแหน่งหรือการปรับเงินน่ะก็อาจจะเป็นเกิดจากการพิจารณาของหลายๆคนโอเคไม่ดราม่าไม่ดราม่าแมมโอเคขอพูดสายแข็งผมเป็นผมนะผมก็จะพูดกับเขาตรงๆเลยหัวหน้าว่าผมรู้สึกแบบเนี้ยทำไมมีปัญหาผมต้องเป็นคนแก้ให้พี่แต่ทำไมพี่ถึงประเมินว่าผมไม่เก่งคำว่าเก่งของพี่และไม่เก่งของพี่มันคืออะไรถ้าผมจะต้องเก่งในสายตาที่พี่รับได้ผมต้องทำยังไงผมจะคุยเลยผมไม่ชอบเสียเวลาผมมองว่ายิ่งเราอยู่ในสถานการณ์ถ้าภาษาอังกฤษเรียกไดลามาเนาะก็คือเรากำลังตีความอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่พูดออกไปเลยถามเขาเลยตรงๆว่าตัวที่เขาใช้วัดเขาเอายังไงอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเสียเป็นผู้เสียผลประโยชน์เพราะเขาเป็นผู้ให้หรือไม่ให้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราทำไปมันจะได้หรือไม่ได้ไงเอาชัดๆได้หรือไม่ได้แล้วเราจะได้ทบทวนต่อถ้าน้องเป็นมือเทพขนาดนี้เป็นทำได้เยอะขนาดนี้ผมว่าที่อื่นก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องหักด้ามพลาด้วยเขาด้วยคำพูดที่พวกเราแนะนำแล้วไปหางานที่ใหม่แต่ควรจะต้องไปคุยกับเขาก่อนเพราะบางทีเนี่ยหัวหน้าที่เป็นเจ้าของหรือหัวหน้าทั่วๆไปมันมีมุมนี้เหมือนกันนะมันคาดไม่ถึงว่าลูกน้องไม่พอใจเรื่องพวกนี้บางทีแบบเราอ่ะตอนอยู่กับหัวหน้าคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งสนุกสนานโอ้ยอย่ารับส่งลูกกันแบบแต่เรื่องเงินเราไม่กล้าคุยเราคุยกันตลอดเวลาโอ้ยนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแต่เรื่องอยากโปรโมทกูไม่กล้าบอกไอ้หัวหน้ามันบอกเอามึงอยู่กับกูมึงแฮปปี้ตลอดเวลากูจะรู้ได้ไงมึงแฮปปี้เอ้ามึงเป็นคนไบโพล่าก่อนเนี่ยเออก็หัวหน้าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่ผมไม่ได้เข้าข้างหัวหน้านะแต่ว่าอยากให้น้องๆรักษาผลประโยชน์ตัวเองนิดนึงว่าเออเราคุยกันตรงๆเถอะถ้าเขาโอเคกับเราขนาดนั้นมีปัญหาโทรหาเราให้เราช่วยตลอดแสดงว่าเราต้องโอเคมากนะก็ลองคุยกับเขาดูนะฮะเราอยากให้เข้าใจประเด็นนึงไว้เลยค่ะว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการอ่ะคือเขาจ้างคนมาเนี่ยเพื่อมาทำงานให้เขาให้เกิดผลประโยชน์ให้เขาค่ะเขาไม่ได้จ้างคนมาเพื่อมาเป็นครอบครัวเขาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะทำผลประโยชน์ให้เขาและอย่าคาดหวังว่าเขาจะปฏิบัติกับเราเหมือนครอบครัวใช่ค่ะเพราะคนในครอบครัวเขาก็อาจจะปฏิบัติไม่สม่ำเสมอกันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะคุณกำลังครอบครัวตัวเองมาตีแผ่ด้วยก่อนจ้ะธุรกิจครอบครัวเอาเป็นว่าเนี่ยก็ให้มองหลายๆด้านเนาะรักษาผลประโยชน์ตัวเองที่สมควรรักษาบ้างและอย่าไปตัดสินว่าทุกอย่างมันไม่มีทางออกถ้ายังไม่ได้คุยไปก่อนนะครับนะฮะน้องอะไรเนี่ยสุวพัฒน์นะฮะเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นให้คนไทยบริหารแต่หัวพวกนี้ก็เอาญาติคนสนิทมาบริหารตำแหน่งใหญ่ๆโตๆถ้าคนไหนไม่เอาใจก็โดนบีบอย่างเดียวคำถามเดิมจ้ะอยู่ทำไม นั่นสิไม่รู้นะก็ถามแบบนี้แหละเพราะว่าต้องมีการอยู่คืออะไรใช่เออมาตรฐานน้องสูงส่งกว่าพวกเขาเออจะอยู่ไหมถ้าอยู่ต่อก็ต้องหาเวแล้วแหละว่าอยู่ทำไมจะอยู่แบบไหนให้เราสบายใจนะครับเจอคนท็อกซิกในที่ทำงานปรับไมเซ็ตยังไงดีคะไม่ให้รู้สึกแย่กับตัวเองถ้าท็อกซิกเปรียบเสมือนกาแฟที่เลอะเสื้อเราแก้ไงอ่ะวันนี้ไปในแพนทรีอยู่ดีๆก็กาแฟหกใส่เสื้อแล้วทำไงดีครับถ้าท็อกซิกเกือบจะเหมือนกาแฟเลอะเสื้อถ้าแบบแวบแรกเลยอัตโนมัติเลยเราก็จะเอาน้ำมาถูก่อนที่โอเคร้านกาแฟเขารู้เอาน้ำมาถูทำไงต่อน้ำถูมันไม่ออกหรอกไม่ออกไงวันนั้นใส่เสื้อไปใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมันต้องไปงานสำคัญอ่ะเช็ดไม่ออกอ่ะก็ต้องหาเสื้ออะไรทับโอเคทางแก้คือหาเสื้ออะไรทับถ้ามีสำคัญใช่ไหมใช่แหม่มทำไงดีอะไรทับก็คือเสื้อใหม่พี่โอเคแหม่มทำไงดีเสื้อเลือกกาแฟเสื้อเลือกกาแฟแหม่มเหรอทุกวันนี้เหรอเอาถ้าทำเอาเรื่องจริงของแบบทุกวันนี้ก็คือก็ไม่ทำไงอ่ะเอาเช็ดให้แห้งก็ใส่ต่อไปอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมน้องดูนะวิธีการแก้ปัญหาเวลาน้องต้องเจอท็อกซิกคนหนึ่งเขามี preparation เช่นอย่างติ๊กบอกว่า
ถ้าเลอะก็เช็คก่อนถ้ามันไม่ไหวก็ต้องหาเสื้อใส่ทับถ้าต้องไปงานสำคัญก็คืออาจจะมีแจ็คเก็ตสูทปิดเสื้อข้างในไว้ที่เลอะแล้วก็ไปทำงานได้ในขณะนี้อีกคนนึงเลอะช่างมันไม่เป็นไรเลยนี่ก็คือเป็นตัวอย่างวิธีรับมือเลือกเอาสายวิธีโอ้ยลึกซึ้งเกินแต่มันง่ายมากอ่ะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์วันนั้นอ่ะคือถ้าคนเราไม่ต้องเจอใครไม่ต้องเข้าประชุมใหญ่ไม่ต้องไปพบรองอธิบดีอะไรเงี้ยถ้าต้องไปพบรองอธิบดีแบบซื้อชุดเปลี่ยนค่ะเดินไปเซ็นทรัลซื้อชุดเปลี่ยนเลยค่ะแต่ถ้าไม่ต้องคืออยู่ออฟฟิศธรรมดาก็ชุดนั้นค่ะรอแห้งไปน้ำซับออกไหมไม่ออกรอกลับบ้านซับจบสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าท็อกซิกอ่ะมันหนีไม่ได้แต่มันทำอะไรเราไม่ได้ไงถ้าเราไม่ปล่อยให้มันเข้ามาตัวเราอะคือท็อกซิกอะมันเรามีสิทธิ์โดนได้นะกาแฟแต่มันยังไม่โดนตัวเรานะมันแค่โดนเสื้อผ้าเราไงแต่ถ้าเกิดเราคิดมากโอ้เสื้อกูเลอะกูดูตลอดเวลาเลยเสื้อกูเลอะทำงานไปกูดูเสื้อแวะเสื้อกูเลอะอันนี้ดกเอาหยิบมาดมอีกเสื้อกูเลอะเออเนี่ยท็อกซิกเข้าตัวแล้วจริงคนคนนึงดูอยู่นั่นอะไม่แต่ถ้ากาแฟอร่อยมากอย่างไปร้านคืมแล้วกาแฟอร่อยมากหกใส่เสื้อมาชิมจ้ะว่ามันอร่อยไหมเพราะมันอร่อยมันเสียดายไงมันเสียดายมันขึ้นอยู่ว่า มันขึ้นอยู่ว่าใครทำหกใส่เราโอ้ใช่ใช่มันอยู่ที่คนทำหกใส่เราด้วยถ้าคนนั้นเป็นคนที่เราชอบเราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่ถ้าอีนี่นะที่ไม่ชอบนะกาแฟยังไม่ทันหกเลยแม้แค่เดินเฉียวอากาศของมันผ่านเราอย่างนี้เถียงกาแฟฉันจะหกใส่ฉันเนี่ยเธอเดินยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงนี่แหละไม่ถ้าเขาไม่ชอบคือถือกาแฟมาเหม็นเนี่ยชงกาแฟอะไรมาเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเส้นบางๆคำว่าท็อกซิกมันไม่ได้เกิดจากท็อกซิกที่คนอื่นทำกับเรานะมันเกิดจากเส้นบางๆที่เราปล่อยให้ท็อกซิกมันเข้ามาเยอะหรือน้อยด้วยเดี๋ยวนะคะพี่ๆมีคนบอกว่าดูไลฟ์นี้จุดประกายให้ลาออกแล้วสมัครงานเป็นเมเนเจอร์เลยดีกว่าอ๋อเหรอก็ทำเลยเฮ้ยเอ้านี่มันคืออนาคตของน้องไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะให้ปรับซีเควนต์นิดนึงค่ะให้ไปสมัครงานก่อนค่ะแล้วได้แล้วค่อยมาบอกค่ะก่อนนั้นค่ะหาเป้าหมายให้เจอก่อนค่ะทำงานไปเพื่ออะไรค่ะเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนค่ะก่อนที่จะไปสมัครงานที่อื่นค่ะจะบอกให้นะครับจากประสบการณ์น้องๆกว่า 80% ที่ติดตามเพจนี้อยู่ under utilization คือมีความสามารถเยอะแต่ไม่มั่นใจนั่นเองที่จะกล้าจั่วตำแหน่งที่สูงกว่าอันนี้ฟันธงนะครับผมอยู่กับเพจลูกเพจมานานได้คุยกับหลายๆคนในอินบ็อกซ์เพจแล้วเจอว่าทุกคนมีความสามารถมากกว่าตำแหน่งเดิมมานานแล้วทั้งนั้นเลยนะแต่ตัวเองมีความกังวลไม่มั่นใจในตัวเองเท่านั้นเองว่าตัวเองจะสามารถทำได้ดีกว่านี้จริงๆความสามารถมันพอแล้วมันเหลือพอแล้วเหลือแต่ตัวเองแค่ขยับมันก็ไปได้แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยตุ๊ดจีนนะไม่ได้โกหกนะปีใหม่จีนแล้วเนี่ยลองมองมุมนี้บ้างศักยภาพล้นเหลือเอามาเติมความมั่นใจที่เรายังขาดอยู่แล้วเราก็เดินหน้าต่อดีกว่านะครับแหม่มก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่พี่พูดอย่างนั้นใช่ใช่คือต้องบอกว่าแบบประมาณกี่ปีที่แล้ว7-6-7 ปีที่แล้วหลายปีนานมากด้วยนะซึ่งตอนนั้นน่ะยังเป็น HR แบบธรรมดาอยู่เลยแล้วก็แบบรู้จักพี่พีไม่ได้รู้จักแบบสนิทด้วยนะแต่ว่าด้วยความเป็นแบบที่ฉันไม่เคยมีบอกมาเลยเกลียดกูมากบอกมาเลยเกลียดกูมากไม่ใช่แบบเป็นไม่มีภาพลักษณ์แบบฉันประดิษฐ์ไว้ก่อนคือฉันเป็นยังไงฉันก็ยังรับได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่พีก็มาถึงแหม่มไปสมัครงานเป็นเมเนเจอร์ได้แล้วก็ฮะ what อะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปสมัครงานเป็นเมเนเจอร์จริงๆก็แบบเหมือนอาจจะสิ่งที่พี่พีพูดคือถูกอย่างนึงค่ะว่าแบบเราทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำงานอะไรได้เท่าไหร่แต่บางทีเราอาจจะติดอยู่ด้วยภาพลักษณ์ในองค์กรว่าเอ้ยมันอยู่ได้แค่นี้หรือว่าแบบหรืออาจจะยังแบบเฮ้ยไม่มั่นใจมากว่าแบบเฮ้ยแล้วจะได้จริงๆหรอมันคืออยากจะบอกว่าทุกคนทำได้ค่ะเรารู้ว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนนี่ไงเมื่อกี้แน่ใจก็แค่ไปลองสมัครและสัมภาษณ์งานดูค่ะนี่ไงน้องจินดาพรนี่ไงก็เป็นแฟนคลับตามมาตั้งแต่เพจเล็กเพจยังเล็กๆอยู่เลยนะฮะเขาก็คุยกับผมมาตลอดนะฮะก็ได้งานตำแหน่งสูงไม่ได้เพราะเพจผมนะครับน้องจินดาพรก็ตัวน้องเองมากกว่าผมเองกับแมมกับติ๊บก็คือแค่มาช่วยให้พวกเราเห็นเองว่าตัวเราเองทำได้
มันไม่ได้มาจากผมเลยจริงพี่แต่ผมเห็นแล้วเสียดายแค่นั้นเองน้องๆทุกคนนะเราก็คุยกันตลอดนะสามคนเวลาทำรายการเราเห็นแล้วว่าทุกคนอ่ะมีความสามารถเพียงแต่ว่าเราติดเรื่องที่ไม่ควรติดเช่นไปยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องความอดทนที่มันไม่มีประโยชน์หรือไปฝืนทำในสิ่งที่มีแต่ทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลดทอนเอาคำพูดคนอื่นไปลดทอนความมั่นใจในตัวเองเงี้ยเราไม่รู้จะทำเพื่ออะไรเรื่องพวกนี้สุดท้ายคนรอบตัวมันไม่ได้ให้เงินเดือนเราเลยนะใช่ปะแล้วก็คนรอบตัวไม่ได้ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขเลยนะเพราะคนที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขคือตัวเราใช่ไหมสมการมันผิดแล้วเสียเวลากับพวกมันทำไมนะฮะอุ้ยเสียเวลาพวกเขาทำไมนะครับค่ะอ่ะนะครับผมอ่าค่ะพีแล้วพีรัตน์นะฮะไม่พีนี่มีอะไรแล้วเอ้าคำคมมาคำคมมาปิดรายการแล้วไปแล้วโอเคแบบคิดอะไรพี่ซื้อเวลาให้ก่อนซื้อเวลาพี่บอกซื้อเวลาให้น้องก่อนคือถ้าเวลาที่เราไม่พอใจขึ้นมานะคะให้เราคิดอย่างนี้ค่ะว่าณตอนนั้นอะพอใช้ไหมถ้าไม่พอใช้ก็มีคำตอบเรียบร้อยแล้วว่าควรจะต้องทนหรือว่าลุกหนีไปเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องถามตัวเองว่าตอนนั้นอะพอจะมีโอกาสดีๆเข้ามาไหมถ้ามีก็ไม่แปลกที่เราจะเลือกที่จะลุกหนีจากที่เก่าแล้วไปคว้าโอกาสที่ใหม่แต่เมื่อไหร่ที่ยังไม่มีคำตอบก็มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันว่าอ่ะเราก็ยังคงต้องทำต่อไปแต่ก็ไม่ได้ว่าทำต่อไปแบบไม่มีจุดหมายเนาะก็ลองหาโอกาสไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าอันนี้คอมเมนต์น้องดีมากนะครับก็ให้แหม่มคิดคำคมก่อนแล้วกันน้องก็บอกว่าเหนื่อยกับคนในองค์กรมากกว่างานครับลองเปลี่ยนไมค์เซตตัวเองพูดคุยก็แล้วก็พบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่งานครับมันอยู่ที่มนุษย์ในองค์กรเคร่งครัดต่อผู้อื่นแต่หย่อนยานกับตัวเองล่าสุดน้องได้ยื่นเรื่องลาออกแล้วตายเอาดาบหน้าถ้าเรามั่นใจในศักยภาพของตนเองล่าสุดเจองานที่เฉพาะทางและรายได้ก็มากขึ้นครับเห็นไหมครับนะฮะน้องปิยะพงศ์ก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เอาเรื่องราวของน้องเองมาเป็นประสบการณ์ให้กับคนอื่นด้วยนะฮะผมชอบตรงที่ทุกๆคอมเมนต์เนี่ยที่มาหนุนใจกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากนะครับต่อคนทำงานที่กำลังเจอกับภาวะกดดันในยุคนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมกันแบบนี้อ่ะแหม่มว่าไงเหมือนทุกคนเสียเวลาแต่ว่าเนื่องจากทุกคนมีสาระกันไปแล้วก็ถ้าถามสไตล์แหม่มสำหรับวันนี้นั้นขอฝากเอาไว้เรื่องโบนัสกำลังโบนัสกันเนี่ยใช่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะจัดแจงมันให้เข้ากับอย่างสะสมประเด็นสำหรับวันนี้นั้นก็คือเจ็บแล้วจำคือคนค่ะแต่ถ้าเจ็บแล้วทนคือใครให้ถามตัวเองค่ะว่าเจ็บแล้วจนใช่ไหมถ้าคำตอบว่าใช่หาเงินต่อไปค่ะง่ายมากแค่นั้นเลยแต่ที่หาเงินเรามีหลายที่อย่าลืมนะคะอย่างที่เราเคยฝากไว้สำหรับประเด็นในวันนี้ทุกคนจบได้มีสาระแหม่มก็ฝากไว้เช่นเดิมในเรื่องที่พูดไปแล้วค่ะรู้จักอดทนไม่ใช่รู้จักฝืนทนเพราะการอดทนเราต้องประกอบด้วยรู้จักตนเองรู้จักเรียนรู้และรู้จักเป้าหมายของเราที่จะพยายามทำมันค่ะสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะและทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจให้กับแหม่มที่ได้บอกแล้วนะครับที่รู้สึกแบบว่าอยากโชคดีเหมือนเพื่อนบ้างนะครับที่ได้ออกตามล่าหางานแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆแล้วหรืออยากจะโชคดีเหมือนเพื่อนที่เขาสามารถออกจากวังวนของปัญหาได้จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่โชคดีครับไม่ได้เกี่ยวกับโชคเลยมันเกี่ยวกับที่ตัวน้องเองต่างหากว่าน้องเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองและพร้อมที่จะโบยบินจริงหรือเปล่านะครับเหมือนคำคมนี้เลยพี่ตุ้ยพูดจริงๆมันก็มาจากคำคมทั่วไปนั่นแหละนกอ่ะมันไม่ได้กลัวกิ่งไม้มันจะหักนะเวลามันเกาะแต่มันเกาะกิ่งไม้นั้นอ่ะเพราะมันเชื่อพลังของปีกมันเองต่อให้กิ่งไม้จะอ่อนแอแค่ไหนอ่ะปีกมันก็แข็งแกร่งยังไงมันก็ไม่ตกจากกิ่งไม้อยู่ดีมันก็เหมือนกับเรานั่นแหละหัดเชื่อมั่นในตัวเองให้มากเท่ากับคำพูดลบๆที่เราเชื่อบ้างชีวิตเราจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะฮะคมในคมอ่ะมันมีคมในคมอ่ะจ้าไปละเดี๋ยวคืนนี้ไม่จบรายการทันทีเนี่ยก็สัปดาห์หน้าขอกันสัก300ไลค์นะครับเพราะว่าแหม่มตัดผมมาแหม่มโดนเซลหน้าเด๋อมา2อาทิตย์แล้วเนี่ยอ่ะขอทุกคนช่วยจดหัวใจ
ดหัวใจกดไลค์ให้น้องแหม่มน้องทิพย์หน่อยครับวันนี้ก่อนปิดรายการนะฮะแล้วก็ก่อนปิดรายการหรือว่าใครมาดูย้อนหลังก็ฝากประสบการณ์ดีๆหรือคำแนะนำดีๆก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์นี้นะฮะส่วนอะไรที่ยังติดค้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาตามเก็บกันใหม่นะครับถ้าอยากจะถามอะไรมาถามในรายการสัปดาห์หน้านะฮะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ